เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเติบโตเป็นคนดีมีสติปัญญาและมีความสุขเราจึงเริ่มต้นให้พวกเขาเรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือวิถีชีวิตการปลูกฝังและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทยองค์กรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐและศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับสถานศึกษาทั่วไปสู่สถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามลำดับที่สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้อย่างน้อย1ศูนย์ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีอยู่ทั้งหมด47แห่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณพบว่าอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเป็นหนึ่งในผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ที่เห็นได้จากคุณลักษณะของผู้เรียนครูผู้บริหารในโรงเรียนและชุมชนประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการพัฒนาจากสถานศึกษาทั่วไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายพื้นที่ทว่าจะทำอย่างไรให้จำนวนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นทำอย่างไรให้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ทั้ง47แห่งสามารถเป็นแบบอย่างและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปทำอย่างไรให้สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาล้วนเป็นคำถามและนำไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นการร่วมคิดร่วมทำเพื่อหารูปแบบหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมตลอดจนสร้างความพร้อมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สามารถนำไปดำเนินการต่อได้เองอย่างต่อเนื่องและทำให้การขยายผลเกิดเป็นจริงได้วันนี้เราจึงหวังว่าสถานศึกษาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนเพราะในอนาคตเราเชื่อว่าเด็กไทยที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นรากฐานของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศคำว่าพอก็สูงเกินใคร